ในการออกแบบมันจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งผมก็จะขยับประมาณนี้เนาะเทคบ็อกซ์แล้วก็ลาเบลนะครับโอเคนะครับในส่วนของการปรับแต่งตรงนี้ก็แนะนำให้ทำด้วยตนเองนะครับว่าฟอนต์มันควรจะใหญ่ประมาณไหนเนาะเพราะว่าถ้าให้ทำให้ดูเนี่ยจะทำให้เสียเวลานิดหนึ่งเพราะว่าการปรับแต่งให้สวยตามตัวอย่างแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะปรับแต่งได้เองนะครับในส่วนของความสวยงามเนาะทีนี้ลองสตาร์ทดูนะครับถ้าเราปรับแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราก็จะได้ฟอร์มประมาณนี้เห็นไหมครับในส่วนของปุ่มจะสังเกตว่ามันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เราก็ปรับให้มันสวยงามนะครับจะสังเกตว่ามันจะใช้เวลานิดหนึ่งถ้าเราจะปรับแต่งนะครับในส่วนตรงนี้ก็ฝากให้ทำเองแล้วกันนะครับการปรับแต่งให้มันสวยงามเนาะมีเทคนิคนิดนึงนะครับการปรับให้คอนโทรลต่างๆมันเท่ากันก็ให้เลือกทั้งหมดแบบนี้ก่อนนะอย่างเทคบ็อกซ์ตัวนี้นะจากนั้นก็ไปตรงนี้ครับเนี่ยตรง make vertical ตรงนี้นะ spacing equal นี่ครับปรับปุ๊บเขาก็จะปรับให้เท่ากันเนาะแบบนี้เลือกเป็นชุดนะครับเลือกลาเบลแล้วก็เลือกเป็นชุดแบบนี้เห็นไหมเขาจะปรับความกว้างให้เท่าๆกันนะครับระหว่างตัวนี้เนี่ยช่องว่างนะฮะอันนี้ก็เป็นก็จะช่วยลดเวลาในการลากไปลากมาได้นะครับโอเคครับในส่วนของการออกแบบฟอร์มก็จะประมาณนี้นะครับสิ่งที่ควรจะทำการตรวจสอบดูก็คือการชื่อคอนโทรลเหล่านี้เนาะตัวแรกก็เป็นคีย์เวิร์ดเทคบ็อกซ์ตรงนี้ก็เป็น Search Button ตรงนี้ก็เป็น Binding Navigator 1เนาะนี่ก็เป็น Product Barcode นะครับไล่ดูนะครับเวลาเขียนโค้ดเราจะได้ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าลืมเปลี่ยนชื่อก็อาจจะต้องกลับมาเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนตรงนี้ก็เป็น two step status label 1เนาะโอเคนะครับในส่วนของการออกแบบฟอร์มก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลคเชอร์หน้านะครับผมขอบคุณมากครับ